สวัสดีค่ะคุณโสภาคุณไม่ใช่ยุทธค่ะครับคุณนิภาครับราคาทองคำนะครับหลุด 1,700 เหรียญทีไรก็มีแรงซื้อขึ้นมาทุกทีเลยแบบนี้แปลว่าจะไปต่อหรือยังครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มน่ากังวลเหมือนกันนะคะคุณไม่ใช่ยุทธเพราะว่าดูแล้วแรงในการปรับขึ้นเนี่ยค่อนข้างน้อยอะนะคะเลยทำให้เริ่มน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าจะเห็นได้จากว่าเมื่อเช้านี้เองก็ขึ้นไปไม่สามารถผ่านระดับประมาณ 1,710 เหรียญได้อยู่แถวแค่ประมาณ 1,705 จนถึง 1,707 เท่านั้นเองแล้วก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็ตอนนี้เองโอกาสในการย่อตัวกลับเนี่ยน่าจะมีนะคะโดยที่ช่วงบ่ายนี้มีโอกาสน่าจะกลับลงมาได้เห็นแถวๆที่ระดับประมาณ 1,692 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้นะคะแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องคือวันนี้เราอาจจะยังอยู่ในกรอบเท่านี้แล้วก็รอการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในคืนนี้นะคะส่วนในของเรื่องของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองที่เมื่อกี้คุณสภามีพูดไว้ในเรื่องของ QE ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าเท่าที่ดูเซอร์เวย์กันมาตอนนี้นะคะโอกาสในเรื่องของ QE เนี่ยน่าจะถูกปัดไปในช่วงของไตรมาส2หรือว่าประมาณต้นเดือนเมษารอบหน้าในการประชุมนะเพราะว่าเชื่อว่าทางธนาคารกลางเองอาจจะยังต้องการเห็นตัวเลขหลายๆตัวที่ค่อนข้างจะชี้ชัดแน่นอนว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นแล้วจริงๆแล้วก็ตัว QE อาจจะยังมีแต่ว่าจะใช้ปริมาณที่น้อยลงแต่ว่าน่าจะไม่ได้ออกมาในการประชุมรอบนี้น่าจะเป็นรอบหน้ามากกว่าค่ะค่ะโอกาสขึ้นค่อนข้างน้อยโอกาสลงที่จะได้ลงมาอีกประมาณสัก10เหรียญมีพอสมควรทีเดียวกลยุทธ์บ่ายนี้ยังไงดีคะกลยุทธ์บ่ายนี้นะคะก็แนะนำนักลงทุนที่มีลองโพซิชั่นอยู่นะคะที่เริ่มสะสมกันมาเนี่ยอาจจะทยอยปิดสถานะเอากำไรเข้ากระเป๋าไปก่อนนะคะแล้วก็รอการย่อตัวลงมาแล้วค่อยขยับเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งอาจจะเข้าซื้อบางส่วนแต่ไม่แนะนำให้มากนักนะคะเพราะอาจจะต้องรอดูสัญญาณแล้วก็ถ้ามีการรีบาวด์ขึ้นมาก็อาจจะขายทำกำไรค่ะแสดงว่าอาจจะมีแนวรับที่ต่ำกว่า 1,692 ไหมคะในภาคบ่ายวันนี้เนี่ยเรามองว่ากรอบน่าจะยังอยู่ที่ประมาณ 1,792 จนถึงประมาณ 1,707 แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้ดูคืนนี้เพราะว่าจริงๆถ้าเราดูตามเทคนิคเนี่ยโอกาสในการที่จะปรับขึ้นไปแถวๆประมาณ 1,715 ยังมีอยู่แต่เราเห็นแรงของวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างเบาทีเดียวนะคะโอกาสเราก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีแรงผลักทำให้ราคาขยับขึ้นไปได้จนถึงเลเวลประมาณ 1,715 จนถึง 1,720 หรือเปล่าก็เลยแนะนำให้นักลงทุนเริ่มระมัดระวังถ้ามีกำไรก็เก็บกำไรเข้ากระเป๋าไปก่อนดีกว่าค่ะครับผมมีข่าวอะไรที่ต้องลุ้นๆไหมครับคุณนิภาข่าวในคืนนี้ก็เป็นข่าวของฝั่งยุโรปเองนะคะที่วันนี้มีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปทั้งวันนะคะในเรื่องของปัญหาของกรีซเองแล้วก็อาจจะออกมาในแง่ว่าสรุปสุดท้ายแล้ววงเงินรอบนี้ที่จะให้อนุมัติช่วยเหลือกรีซนะคะจะออกมาเป็นที่ปริมาณเท่าไหร่แต่เราดูแล้วว่าก็น่าจะส่งผลไม่มากนักตัวที่เป็นตัวหลักๆน่าจะเป็นในวันพรุ่งนี้ที่เป็นเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นตัวหลักมากกว่าค่ะในอาทิตย์นี้ก็มีแค่2ตัวนี้ที่ต้องจับตามองค่ะแล้วก็ดูปัจจัยทางเทคนิคเป็นตัวหลักค่ะถ้าเสร็จไม่ส่งสัญญาณเรื่อง QE 3แต่ว่าก็พูดเรื่องเดิมก็คือเรื่องของคงอัตราดอกเบี้ยต่ำไปจนถึงปี2014ถ้าเป็นแบบนี้ตลาดก็คิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าน่าจะออกมาในรูปแบบนี้ที่ทางของทองคำจะเป็นไงคะก็น่าจะขยับไม่มากนักนะคะเพราะว่าทางตลาดเองเนี่ยคาดการณ์กันไว้ว่าการประชุมครั้งนี้น่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในเรื่องของทั้งการคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยด้วยหรือว่าตัว QE ด้วยแต่ถ้าเฟดออกมาให้มุมมองที่ว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นมากอีกเหมือนกับให้สัญญาณบวกมากขึ้นในแง่ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคำเพราะส่วนมากในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยส่วนทางกับค่าเงิน US ดอลลาร์อย่างเห็นได้ชัดทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเฟดออกมาพูดแบบนี้ก็จะเป็นการเน้นย้ำทำให้ US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราคาทองคำเองก็จะสวนทางในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะปิดในเซสชัน4ทุ่มวันนี้ต้องปิดโพซิชันให้หมดก่อนไหมคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพราะว่าเราก็คาดการลำบากเหมือนกันนะคะว่าทางด้านของสหรัฐเองนั้นเขาจะมีการพูดถึงทิศทางทิศทางเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้หรือเปล่าแนะนำว่าขายทำกำไรออกมาก่อนก็ดีนะคะแล้วก็เพราะว่ายังไงเนี่ยถึงแม้ว่าถ้าจะมีการเทคขึ้นไปด้านบนสมมตินะคะว่าจะขึ้นไปจนถึงประมาณสัก 1,715 โอกาสทุกครั้งเวลาปรับขึ้นก็จะต้องมีแรงเทคลงมาสักประมาณ10เหรียญแล้วค่อยช้อนซื้อเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงก็ได้ถ้าดิเรกชันแน่นอนค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แรงส่งที่จะทำให้ทองคำขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะเบาทีเดียวนะคะคุณมีภาพบอกว่าผ่าน 1,710 ค่อนข้างจะยากค่ะแนวโน้มวันนี้ภาคบ่ายนะคะมองแนวรับไว้ 1,692 แนวต้าน 1,707 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนถ้าขึ้นมาระดับนี้แนะนำว่าให้ปิดสถานะทำกำไรออกมาก่อนนะคะเพราะว่า
ค่ำคืนนี้ลุ้นกันกับเรื่องของผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐแต่ว่ากว่าที่บ้านเราจะรู้ก็ประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆนะคะคุณนิพาบอกว่าถ้าสหรัฐส่งสัญญาว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นอันนี้แหละค่ะส่งผลลบต่อเรื่องของทิศทางราคาทองคำอาจจะมีโอกาสยุบย่อตัวลง